ดูว่าเช็คดีนี่เราเสียมาไหนหรือเปล่าหายไปขอนแก่นหรือไปโคราชกันอยู่ไปต่อหรือเปล่าตอนนั้นเราต้องตามถ้าออกมาจากนั้นผมไม่ยากลองเดี๋ยวไม่ยากครับก็เลยปิดหูปิดออกไปเลยแล้วมาหันมาเจ๊ผู้กองวางโทรศัพท์ก็วางโทรศัพท์ไปผู้กองหยิบจับที่นี่จับหยิบเหมือนกันว่าจับดูเลยอันนี้คือผู้ใหญ่เอามาเพิ่มครับก็คือเงินหายอยู่ด้วยเราไปวางไว้ตรงหัวเตียงกันเหมือนเดิมก็ใช่นะอยู่ตู้ตู้ข้าวคนใหม่ใช่ไหมครับคนใหม่ครับมาจากไหนนอกคนนี้มาจากการเรืองนกทาครับโอ้ถ่ายรถคันนี้รถคนร้ายครับไม่ได้ติดแผ่นป้ายคันนี้เลยที่ฟันตอนนั้นครับเสียวไปใส่กินอยู่เฮ็ดบุญไปทำบุญไปวัดนั่นเองที่ผมส่งรูปภาพให้ดูนะครับว่าก็อยากจะให้ฝากคนแก่อย่างนั้นเป็นคนนี้จำได้ว่าเป็นผู้หญิงจำได้ครับจำเป็นผู้หญิงคนนี้นะครับผู้ใหญ่เห็นหน้าเลยใช่ไหมครับครับเราก็ได้พูดกับคุยกับเขาอยู่ว่าตอนเขารู้สึกเสียใจนะครับเพราะว่าก็อยากจะฝากคนแก่ทุกท่านนะครับที่อยู่คนเดียวก็ให้มีคนแปลกหน้ามาก็อย่าหลงเชื่อง่ายนะครับก็จะเตือนภัยผู้หญิงคนนี้ที่ผมส่งรูปภาพให้ดูนะครับว่าก็อยากจะให้ฝากคนแก่ทุกท่านนะครับที่กลัวจะได้มาเงินแต่ละบาทกลัวจะสิ้นเดือนได้เงินคนแก่มาสิ้นทางอบต.เขาแก่เตี้ยแก่อะไรกลัวจะได้สะสมมานะครับก็อยากจะฝากถึงคนผู้สูงอายุทุกท่านนะครับให้ระวังนะครับภัยทุกวันนี้มันก็มันแรงนะบ้านเรามันแรงคนร้ายก็มาทุกวิธีทางนะครับมานักวิชาชีพพวกวิชาชีพนะครับก็อยากจะฝากตรงนี้นะครับว่าคนแปลกหน้าก็อย่าหลงเชื่อง่ายนะครับแล้วตอนนี้ผู้ใหญ่เองได้ประชาสัมพันธ์บอกลูกบ้านหรือยังประชาสัมพันธ์นะครับตกเย็นมาผมก็ประชาสัมพันธ์เลยว่ามีคนแปลกหน้ามาหลอกเอาเงินยายนวลศรีที่นี่สูง